เงินล้านชาวตำบลสนับทึบพร้อมสู้เพื่อเงินล้านเฮ้ปานบุรีประจวบคีรีขันธ์พร้อมใจกันฟาแทนกิ๊กอยู่เพลงดูสงครามเพลงเงินล้านครับช่วงนี้จะเป็นการปะทะกันของนักร้องเสียงดีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนนะเราจะคุยกับปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำปราณนะครับคุณธงชัยสุนาพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รางวัลของเรามีถึง1ล้านบาททีเดียวนะครับจะทำอะไรกับปราณบุรีได้ครับจะนำเงิน1ล้านบาทไปพัฒนาส่วนพัฒนาเล็กๆของเทศบาลตำบลปากน้ำปราณครับพัฒนาให้เป็นฟาร์มน้ำตาลใหม่ขึ้นครับมาดูว่าจะได้อย่างไรนะครับเชิญดาบหงครับเชิญเลยครับบอกตามตรงนะถ้าว่าตำรวจหน้าตาดีเหมือนดาบหงทุกคนนี่ผมอยากจะเป็นโจรทุกวันจะได้โดนจับให้ดาบหงมาจับตลอดเวลามีไหมคนแกล้งแบบว่าเออดาบหน้าตาดีแกล้งทำผิดกฎหมายให้ดาบมาจับดีกว่ามีไหมก็มีเคยแซวค่ะเพราะว่าตอนแรกนะคะที่ทำหน้าที่เนี่ยทำเกี่ยวกับพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาโดนแซวตลอดค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีพี่ผู้ชายอยู่ด้วยเขาก็จะไม่กล้าค่ะซ้อมเยอะไหมครับมีเวลาซ้อมไหมครับซ้อมนิดหน่อยค่ะชื่อช่วงหลังเพราะว่างานเยอะในเรื่องงานชุมชนสัมพันธ์ได้ไปร้องเพลงเขาต้องร้องเพลงอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคือในเนื้องานไม่ใช่เฉพาะร้องเพลงนะคะมันมีการหาข่าวมีความสัมพันธ์กับประชาชนคือจริงๆเขามีไว้เพื่อให้ตำรวจได้สนิทใกล้ชิดกับประชาชนเป็นคนของประชาชนวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาร้องครับบทเพลงกอดฉันก่อนลาค่ะโอเคพร้อมเลยครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับมาดูเพลงสุดท้ายจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับกอดฉันก่อนลาเชิญครับเชิญครับดับชอบไหมฮะที่ร้องเมื่อกี้นี้ชอบไหมคิดว่าร้องเต็มที่อย่างค่ะร้องเต็มที่ร้องเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วค่ะจริงๆเพลงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ค่อยคุ้นมากแต่ว่ามันร้องยากจริงๆแต่ตั้งแต่เริ่มฟังตั้งแต่ประโยคแรกรู้สึกว่าดับผมก็ร้องได้เหมือนคล้อยตามไปกับอารมณ์เพลงเป็นคนพื้นเสียงดีนะฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเจ็บแล้วก็ทรมานไปด้วยนะคะชอบโอเคครับพี่โอเคนะครับ
ดาบหงจริงๆแล้วอาชีพตำรวจนี่เป็นงานรองหรือเปล่าครับนักร้องงานบ้างเป็นนักร้องงานเลี้ยงบ้างค่ะครับเสียงดีครับเสียงดีเสียงมีพลังแต่ว่าเสียงตอนท้ายๆจะแหบลงไปหน่อยครับแต่ว่าถ้าพูดถึงอาชีพตำรวจแล้วร้องเพลงได้ขนาดนี้ถือว่าทำได้ดีสมกับที่เดินทางมาถึงกรุงเทพนะครับจากประจวบคีรีขันธ์สวัสดีค่ะดาบคะแหมเราชอบจริงเลยตำรวจหญิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยถือว่าเป็นตำรวจที่สวยมากคนนึงเลยหวานด้วยและเสียงก็หวานด้วยนะคะแต่ว่าเพลงเนี้ยของคุณธิดาดวงดาวเนี่ยเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างยากนะพี่กิ๊กเพราะว่ามันใช้ลมอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่เท่าที่ดูแล้วต้องว่ามันยาวอย่างนี้เหรอมันอยู่ที่ทำกันดีมันลากมันใช้ลมเยอะอยู่แต่ว่าวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่เพราะว่ามันแบบว่าตอนที่ดาบขึ้นมาเนี่ยมันมีเครือมันเหมือนมีแบบว่าเหนื่อยไงเหนื่อยแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นตำรวจงานหนักเมื่อคืนอาจจะไปตั้งด่านมาเราจะไปรู้เหรอใช่ไหมคะแต่วันนี้ถือว่าวันนี้ก็โอเคนะแต่ว่าชอบอารมณ์เพลงอ่ะชอบอารมณ์เพลงแกใส่อารมณ์เพลงได้ดีมากดาบอะนะฮะชุดนี้นะคะดาบคะเลิกงานแล้วขอเขาซื้อไปเลยนะโดยเฉพาะรองเท้านี่เอาไว้เลยนะรองเท้าคู่นี้เอาไว้เตะผ่าหมากผู้ร้ายผมฟังเพลงก่อนลาฉันก่อนเนี่ยนะเปลี่ยนชื่อเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ฟังเพลงจากดาบแล้วเนี่ยนึกถึงพ่อผมเมื่อก่อนพ่อผมเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นี่ครับนี่ครับจริงๆป่ะเนี่ยจริงจริงพ่อเป็นตำรวจแล้วก็ไปส่งยาบ้าไปจับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ล่อซื้อส่งทีหลังครับทีหลังไปจับไม่ใช่ไปส่งคุณพ่อไปเป็นตำรวจที่นั่นครับไปเจอแม่แม่เป็นลิงแม่เป็นลิงไม่ใช่ไปฟังแม่ร้องเพลงที่บาลำวงเพลงนี้เลยมันอยู่ที่ทำกันได้อีกเลยเปลี่ยนเนื้ออีกแล้วเหรอเปลี่ยนเนื้ออีกแล้วเหรอไม่ได้เปลี่ยนยังเหมือนเดิมใช่ไหมฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงคุณเนี่ยเหมาะกับการที่ฟังและคนฟังแล้วมีความสุขแล้วโดยเฉพาะเพลงเสียงเพลงเนี่ยมันแบบบอกถึงความเป็นโบราณน่าโบราณเก่าแก่ตายยากนี่ดีหรือไม่ดีเสียงดีมากครับโอเคครับเรียบร้อยตั๊กอะไรฮะอะไร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 เหมือนกันตบต่อหน้าเลยเหรอคือเขียนไว้ในนี้เหมือนกันกับที่ตั๊กคอมเมนต์ให้ฟังเมื่อกี้ก็ขยายความนิดนึงน่าจะคิดว่ามาจากความเหนื่อยด้วยแล้วก็ตื่นเต้นมีการเกรงของกล้ามเนื้อนิดหน่อยเสียงมันเลยออกมาสะดุดนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเวลาร้องอ่ะวรรคแรกทุกท่อนเนี่ยมันยุติธรรมกันดีอยู่หรือเดี๋ยวพอแล้วที่กินสีคิดถึงแม่อีกแล้วคือเอื้อนอ่ะการเอื้อนมันช้อนยานไปหน่อยมันยุติธรรมกันดีข้อดีของเขาคือเขาตีความได้ดีมากเขาตีความเพลงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีเพียงแต่ว่าเวลาปฏิบัติมันไม่ได้อย่างใจไงเสียงมันก็เลยมีสะดุดมีขุ่นบ้างแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นนักร้องที่ดีครับสามารถสื่ออารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากครับโอเคครับเอาละครับเดี๋ยวเราต้องมาดูทางฝั่งของลูกกบนะครับว่าลูกกบนี้จะร้องได้ประทับใจคุณแม่ลูกกบพักผ่อนเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะฮะลูกกบจากพระนครศรีอยุธยาครับสักครู่เดียวครับจะกล่าวบทไปถึงหัวใจผู้ชายคนนี้เข้าร่องเสียงของคุณชยาไม่มีอาการเกรงไม่มีเครียดเทียบกับนักกีฬาก็คือเจนสนามเป็นคนมีอารมณ์เพลงน่ารักเป็นแม่ยกจะคล้องมาลัยไหมสนิทหนึ่งเกิดวันที่เท่าไหร่ผมเกิดวันที่10ครับโอดูดวงเว้ยวันอะไรวันศุกร์ครับทำไมฮะเป็นคนกำลังรอคนในช่วงอย่ามาชิมชมแชร์และตอนนี้นะครับเราอยู่3ย่านครับเขาบอกว่ามีร้านอาหารร้านเค้กที่เนบขิงๆเลยอ่ะเนบจริงหรอจริงหรออะไรอ่ะจริงหรอจริงหรอจริงหรอ
โอ้ยมันใหญ่เดิมเปล่าวะอยากกินอยากกินเฮียสวิตตี้ซีเครตอยากกินเจ้าของร้านแล้วของร้านเยอะจริงเลยนี่คือผลงานของร้านสวิตตี้ซีเครตนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่น้องเกดนะครับคุณเกดนะครับคุณเกดเครื่องที่ร้านเรานี่เป็นแบบไม่เหมือนที่อื่นคือเป็นบุฟเฟ่ต์ครับใช่ค่ะเพิ่ง219บาทนะคะทานได้1ชั่วโมงก็คือทานเค้กได้ทุกหน้าเลยคนที่เขาจะทานของหวานแบบนี้สักกี่ชิ้นนะครับ5อย่างต่ำเลยโอ้โหน้องเกดทำเองเลยหรือเปล่าครับเค้กพวกนี้ใช่ค่ะเอาไปทำก็หลากหลายค่ะมีหน้าเยอะประมาณ30กว่าหน้า30กว่าหน้าเลยชอบอะไรชอบอะไรมากสุดบลูเบอร์รี่ชีสบลูเบอร์รี่ชีสเค้กบอกตรงว่าอร่อยสุดๆอร่อยจุงเบยเปล่าอร่อยจุงเบยอยู่ที่อะไรนะจุฬาสามย่านไงสามย่านซอยจุฬาเท่าไหร่นะ42มาชิมได้เลย Sweetie Secret นะครับเจ้าของร้านก็ทำกิมมิคเพื่อให้ได้ชิมเค้กทุกชนิดจริงๆแน่นอนครับถูกใจเราแบบนี้มอบให้เลยวันนี้ทางการมอบให้เลยนะครับของที่ระลึกจากทางยามาฮ่านะครับขอบคุณนะครับด้านหน้ากลับมาติดตามกันนะครับว่ากิฟต์ระโบจะพาไปพบกับเรื่องราวดีๆอะไรนะครับในช่วงยามาฮ่าชิมชมแชร์